ข้อ11นะครับข้อใดเป็นความยาวของรัศมีวงกลมที่มีจุด20เป็นจุดศูนย์กลางและสัมผัสเส้นตรง 3x ลบ 4y ลบ 10เท่ากับ0ข้อนี้นะครับน้องจะหารัศมีได้ยังไงครับน้องก็หาระยะห่างระหว่างจุดถึงเส้นตรงถูกไหมครับเรารู้อะไรบ้างเรารู้จุดศูนย์กลางนะครับเรารู้ว่าเส้นตรงเนี่ยมันมาสัมผัสวงกลมระยะทางจากจุดศูนย์กลางถึงเส้นตรงตรงเนี้ยก็คือรัศมีนะครับซึ่งเท่ากับ d นะครับระยะทางระหว่างจุดถึงเส้นตรงหาได้จากสูตร ax 1บวก by 1บวก c ส่วนด้วยรูทนะครับ a ยกกำลัง2บวก b ยกกำลัง2ซึ่งนะครับค่าที่ได้ตรงเนี้ยตรงนี้คือ x 1 y 1นะครับตรงนี้คือค่า a b c แทนค่าเข้าไปครับจะได้ว่ารัศมีนะครับก็เท่ากับค่าสมบูรณ์ของ3คูณกับ x 1คือ2บวกตรงเนี้ย y 1มันเป็น0นะครับ b คูณ y 1ตรงนี้ก็ได้0นะไม่ต้องคิดเยอะบวกด้วย c คือลบ10แบบนี้รูทนะครับเลขเนี้ยเจอบ่อยนะ3กับ4เนี่ย3ยกกำลัง2ได้9ลบ4ยกกำลัง2ได้16 9บวก16ได้25ถอดรูทออกมาก็เท่ากับ5นะครับ3 2ตรงนี้ได้6 6กับลบ10ได้ลบ4ถอดรูทออกมาก็ได้ถอดค่าสมบูรณ์ออกมานะครับค่าสมบูรณ์ของลบ4ก็ได้เท่ากับ4ส่วน5นั่นเองหรือนะครับสังเกตในช้อยคำตอบมันเป็นทศนิยมนะ4ส่วน5ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ8ส่วน10หรือเท่ากับ 0.8 นั่นเอง11ตอบ4